สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้ยอะไรคะโอ้ยอะไรคะโอ้ยทางนี้สิคะหันซ้ายไปแล้วต้องโอ้ยวันนี้เนาะช่วงนี้เนาะจะใส่ชุดพยายามใส่ชุดสวยๆมาพยายามถ้ามีร้านให้อย่างอันนี้ก็ของลาบูติกค่ะใช่น้องจะใส่น้องจะใส่มาเฉพาะเวลาที่น้องมีงานต้องวิ่งงานเออถ้าไม่วิ่งงานต่อได้นะใช่สวยใช่ไหมแม่บอกว่าหันซ้ายแล้วแบบเนาะดูสิสวยงามอันนั้นคือออกไปวิ่งงานแต่อันนี้ใช้ชีวิตประจำวันซึ่งก็สวยไปทำงานก็สวยแม่น้องเขาต้องชอบชุดแม่มากเลยอ่ะยังไงแม่ไปดูซิเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าดูสไตล์แล้วก็จำได้อันนี้รู้เลยเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องทีท่าผ้าทอนะคะผ้าไทยผ้าสายอันแน่อันแน่นี่โอ้ยไปเข้ากับชุดเลยสีแบบงงมากนี่เป็นทีท่าแต่พอใส่แมสก์ก็คือพอใส่แมสก์ปุ๊บคุณอากับพี่แอมคือหน้าเหมือนกันเลยนะแล้วถอดอ่ะอย่าถอดใส่ดีกว่าคุณอาเออใส่ไว้แล้วเป็นข้อดีของการสวมหน้ากากอนามัยใช่ค่ะได้หน้าตาเหมือนพี่แอฟเอาคุณผู้ชมแชร์คุณผู้ชมแชร์ข่าวมากับเราได้นะคะที่แอดไทยรัฐนะคะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะมีการแบบคุยกันแล้วว่าอะไรจะเปิดไม่เปิดแล้วจะมีมาตรการยังไงพรุ่งนี้วันที่1แต่เห็นว่าจะเปิดพร้อมๆกันเนี่ยก็คือวันที่4นะ1นี่ยังไม่ใช่ใช่มั้ย1เนี่ยวันพรุ่งนี้เขายังจะคุยกันอยู่เลยคือทางด้านสคบอาจจะคุยว่าอ้าวอันนี้เปิดชัวร์ไม่เปิดชัวร์เพราะตอนเนี้ยที่เราคุยกันว่าอุ๊ยอันนั้นเตรียมเปิดอันนี้เตรียมเปิดเนี่ยมันเป็นแค่การแบบคาดการไปเองแล้วก็เป็นการที่แบบว่านำเสนอในที่ประชุมอยู่อ๋อยังไม่ได้โหวตเป็นเอกฉันท์มติอะไรยังไม่ได้โหวตเป็นเอกฉันท์มติอะไรแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าร้านทำผมหลายร้านก็บอกว่าพร้อมมากใช่ไปบอกว่าพร้อมมากทุกคนเตรียมตัวว่ารอเลยแล้วว่าวันที่หนึ่งเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างร้านคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะอย่างร้านคุณป้าเล็กเนี่ยป้าเล็กเนี่ยอายุ68แล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมมากเลยอยู่ที่ประลองบาร์เบอร์แถวถนนพระอาทิตย์ค่ะจริงๆประลองบาร์เบอร์เนี่ยเขาเปิดทำการมากว่า40ปีแล้วนะคะก็ผ่านเหตุการณ์มามากมายตั้งแต่การระบาดของโควิดก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้ร้านปิดบริการยาวนานคุณป้าบอกอย่างนี้ทีนี้ทันทีที่ทราบข่าวก็บอกว่าอุ๊ยเนี่ยรีบให้น้องๆช่างตัดผมทุกคนเนี่ยกลับมาเลยจากต่างจังหวัดเนี่ยเอาเรียกกลับมากรุงเทพให้มาพร้อมทำการพร้อมเลยมาทำความสะอาดร้านเสร็จแล้วก็เตรียมทำสัญลักษณ์บนพื้นเนาะอย่างที่บอกจุดเป็นจุดเป็นขีดอะไรไปว่าห่างกันยังไงอะไรค่ะคือกำหนดเว้นระยะห่างจัดเครื่องวัดอุณหภูมิจัดเจลล้างมือไว้บริการลูกค้าทีนี้เขาบอกว่าช่วงปิดร้านเนี่ยลูกค้าประจำเดือดร้อนมากเพราะว่าผมยาวไม่มีที่ตัดบอกเนี้ยครับที่สอบถามกันมาเยอะมากเลยก็ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดบริการแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมาจำนวนมากดังนั้นวันแรกที่เปิดบริการเนี่ยจะต้องจำกัดจำนวนลูกค้าไม่ให้มานั่งรอในร้านคุณป้าบอกงี้นะก็เตรียมบัตรคิวไว้ให้ไปรอที่บ้านก่อนถึงเวลาก็โทรไปตามแล้วเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยคุยกันว่า8ประเภทสถานที่ที่สามารถเปิดทำการได้ที่วันพรุ่งนี้จะคุยอีกทีนึงเนี่ยที่มีการคาดการณ์นะก็คือร้านอาหารแต่พรุ่งนี้เขาจะคุยกันว่าเป็นร้านอาหารยังไงเช่นเป็นร้านอาหารที่มันเปิดโล่งไหมไม่มีฝาหรอไม่มีแบบคือลมอะไรผ่านได้อะไรอย่างนี้แล้วก็นั่งห่างยังไงพรุ่งนี้เขาจะมีมาตรการมาบอกโต๊ะหนึ่งนั่งกี่คนได้อย่างเงี้ยแล้วหรือเข้าข้าวห้ามกินด้วยกันหรือนั่งใครนั่งมันอ๋อแต่ร้านที่อยู่ในห้างไม่เปิดอยู่แต่ว่าต้องซื้อกลับเท่านั้นใช่ๆก็คือจะมีนั่งแบบมีเคาน์เตอร์แบบเนี้ยแล้วก็รับออเดอร์ตอนนี้นะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยเปิดหรือเปล่าพรุ่งนี้มาดูว่าเปิดแล้วจะมีมาตรการยังไงในการนั่งรับประทานอะไรเงี้ยตลาดกับตลาดนัดปกติตลาดสดตลาดของสดมีอยู่นะแต่ว่าตลาดนัดเนี่ยเห็นว่าจะเปิดเนี่ยเขาจะมีมาตรการยังไงเพราะตลาดนัดนี่ก็มีความจำเป็นสำหรับที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถืออะไรตะไลของที่มันต้องใช้อะไหล่เล็กๆน้อยๆเราต้องซื้อตลาดนัดแม่ใช่ผ้าเช็ดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็สถานที่ออกกำลังกายศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครสถานที่ออกกำลังกายอย่างเช่นสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสมมติเพราะมันโล่งใช่ไหมแล้วสวนสาธารณะเขาก็ปิดอยู่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยสวนสาธารณะอันนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะเปิดแต่จะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดูมาตรการนะคะร้านตัดผมร้านเสริมสวยนี่
ร้านตัดขนสัตว์คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์อันเนี้ยพรุ่งนี้จะดูมาตรการสนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมอันเนี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องดูกันคือรอประกาศสบคนะอีกครั้งนึงว่าจะผ่อนปลนให้อาชีพต่างๆเหล่านี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องเผื่ออะไรนี้น่าจะยาวเนาะสถานบันเทิงเรื่องความบันเทิงอาจจะไว้ที่หลังเราสามารถไปสถานบันเทิงแล้วเราอยู่ห่างกันได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไงจริงเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปแบบว่าใช่ไหมล่ะใกล้ชิดกันใครไปสถานบันเทิงแล้วยืนห่างกันอย่างนี้ก็ไม่ซึ่งมันก็ยังไม่ใช่สิ่งจำเป็นไหมแม่ที่เราจะต้องไปอ่ะเนาะสถานบันเทิงร้านตัดผมร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคของมันต้องไปอ่ะเนาะใช่คราวนี้ว่าบางที่เขาก็เปลี่ยนรูปแบบการค้าของเขาสถานบันเทิงที่เขาเคยมีครัวอะไรเงี้ยเขาทำอาหารกล่องนะแล้วก็เขาก็ลง Facebook แล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เขารสชาติดีด้วยสะอาดสะอ้านใช่เพราะจริงๆบางร้านก็คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารก็มีเหมือนกันก็ขออนุญาตบอกแถวบ้านอันนี้คือยังไม่ได้สั่งมากินนะแต่พูดให้ฟังเฉยๆเพราะว่าติดป้ายใหญ่มากโรงเบียร์เยอรมันน่ะตะวันแดงเขาขายขาหมูไงก็ครัวเขาอร่อยโอ้เขาติดเลยขาหมูส่งถึงบ้านส่งบริเวณนี้ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยเขาหยุดนานเห็นใจเขาเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกน้องแล้วลูกน้องเขาเยอะจริงจริงรวมไปเยอะจริงแล้วบางคนไม่กลับเลยแล้วก็มีที่พักให้ก็นี่ไงครัวเขาอร่อยเดิมอยู่แล้วเขาต้องเปลี่ยนมาขายเป็นอาหารเป็นหลักใช่ค่ะฉะนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมค้าขายอาหารค้าขายสินค้าใดๆที่ตลาดปิดหรือว่าร้านปิดเนี่ยสามารถฝากร้านได้ในของรายการเราเนี่ยแฟนเพจของเรานะคะแชร์ข่าวสาวสตรองนี้ได้เลยเนี่ยเราขึ้นไว้ตลอดเวลาคือบอกงี้คือจะเป็นร้านเล็กๆจะเป็นธุรกิจขายรายย่อยๆเสื้อผ้าได้ไหมได้นำเสนอไอเดียมาได้เลยนะคะธุรกิจสินค้าเรามีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เราจะประชาอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจใช่ไหมคืออย่างนี้นอกจากจะมาฝากตามคอมเมนต์ที่เรากำลังอ่านกันอยู่เนี่ยรับชมอยู่บางสะพานประจวบแล้วเนี่ยถ้าคุณอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook แชร์ข่าวสาวสตรองเนี่ยแล้วถ้าสินค้าน่าสนใจแล้วอาจจะนำมาวางเราเรียนเชิญมาออกรายการเราจะเรียนเชิญเขามาออกจริงปะเนี่ยหรือบริการไม่ใช่สินค้าหรือบริการก็ได้เป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้ที่ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับผลกระทบอุตายแล้วคนจำหนูไม่ได้เลยค่ะหนูว่าให้บริการอยู่ไม่รู้ให้บริการอะไรบ้างเช่นตัดขนหมาหรือตัดอะไรเงี้ยคนจำหนูไม่ได้เลยค่ะพี่หนูอยากจะมีโอกาสที่จะได้มาแบบแชร์หน่อยมาแชร์ในรายการเป็นการแชร์ส่งกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวพวกเรา4คนจะช่วยแชร์ต่อให้จริงๆเพราะว่าข่าวก็ต้องแชร์เนาะแชร์ข่าวของพื้นฐานที่คุณผู้ชมต้องซื้อต้องใช้หรือว่าคนต้องขายเดี๋ยวเราแชร์ด้วยใช่อ่ะถ้างั้นนอกจากจะแชร์เรื่องการค้าแล้วเนี่ยขอแชร์เรื่องสาวสตรองด้วยดีไหมคะเพราะว่ารู้สึกซาบซึ้งใจกับท่านนี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนมีพลังในการดำเนินชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคที่ถาโถมกันเข้ามาด้วยสาวสตรองที่จะแชร์ในวันนี้ค่ะเป็นหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำตวงจังหวัดน่านนะคะรพสตน้ำตวงชื่อพี่สร้อยหรือว่าคุณสัตย์สิธรคือเรื่องราวของคุณเขาเนี่ยเอาในช่วงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่38องศาเซลเซียสดูชุดที่พี่สร้อยใส่คือต้องใส่ชุดที่ปกเขาเรียกว่าอะไรปกมิดชิดอะป้องกันป้องเรียกป้องกันขนาดนี้เนี่ยนะโอ้พี่สร้อยเดินไปเลยคะเดินเท้าด้วยสลับกับมอเตอร์ไซค์เดินเท้าในอุณหภูมิ38แล้วชุดป้องกันเต็มที่แบบนี้แล้วก็ข้ามน้ำด้วยข้ามน้ำด้วยแม่คือเด็กน้อย1ใน6ของผู้กักตัวจากโควิด-19ในไร่หนึ่งมีอาการไข้แล้วก็เจ็บคอเขาก็แจ้งพี่สร้อยพี่สร้อยก็เป็นห่วงบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวหมอไปเยี่ยมเองชาวบ้านบอกหุ้ยหมอไปไวกะมันไกลเนอะไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนข้ามห้วยข้ามเขาอีก2ลูกข้ามห้วยคุณมีภาพเลยใช่ไหมแล้วข้ามเขาอีก2ลูกคุณหมอบอกว่าไปแกไปเนี่ยแกใส่ชุดรัดกุมนะคะอุณหภูมิ38ไหนจะหน้ากากอนามัยแล้วก็เฟสชิลรองเท้าบูทเพราะต้องข้ามลำห้วยหุ้ยเหงื่อแตกเท้าอ่ะแล้วมันก็จะเดินลื่นๆนิดนึงแล้วก็ใจฟิลเลยแกก็ต้องเตรียมยาไปด้วยไม่ได้ไปมือเปล่าไงยาของไปด้วยปลอดวัดไข้ทางบางช่วงก็แคบและปีนสูงชันโอ้โหบางช่วงมีลำห้วยเราได้เห็นนะคะเดินเท้าสลับกับนั่งซ้อนจักรยานยนต์เหงื่อท่วมตัวเหนื่อยแทบจะขาดใจของเราเป็นไงคะให้ออกไปรดน้ำต้นไม้เป็นไงคะไม่เอาค่ะเหนื่อยนะคะอิดและเหนื่อยไหลฮ้อนอันนี้แกก็รักษาระยะห่างเนาะต้องรักษาค่ะใช่
แล้วคันนี้เหนื่อยใจจะขาดมือข้างนึงหิ้วถุงยา อีกข้างนึงแกต้องคอยพยุงยึดเกาะกิ่งไม้นึกตอนมันชันได้ไหมคะถ้ายึดไม่ดีก็กลิ้งหลุนหลุนลงมาค่ะน่ะค่ะก็มีเด็กอายุ 4-7 ขวบ4คน มีผู้หญิงสูงอายุ2คนนะคะมีเด็กน้อยด้วยแล้วคิดถึงว่าใจของคนที่มีคนไข้อยู่ที่บ้านอ่ะเข้าใจมันร้อนใจขนาดไหนแล้วเห็นหมอสร้อยอ่ะมาเขาก็ปราบปลื้มดีใจที่มีคนซาบซึ้งที่คนนึกถึงนึกถึงทุกสุขของเขาอย่าว่าแต่คนที่กระต๊อบนั้นเลยนะคะหมอเองน้ำตาเอ่อออกมาแบบไม่ทันรู้ตัวน้ำคือไปเห็นแทนที่จะสงสารตัวเองอะเนาะสงสารเด็กที่ต้องเจอสภาพแบบนั้น14วันอยู่อย่างนั้นอะแล้วก็พอแกรักษาเสร็จแกก็เดินทางข้ามเขาอีก2ลูกกลับถึงที่พักคุณหมอหมดแรงหลับสนิทนะคะค่ะอันนี้ค่ะคือความผูกพันกับชาวบ้านที่ตัวคุณหมอเองลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมความยากลำบากสิ่งที่หมอทำก็คือต้องการให้ชาวบ้านได้รับบริการสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยแล้วก็รู้ว่ามีใจอีกดวงนึงนะที่เข้าไปช่วยคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนอันนี้สาวสตรองของเรานะคะปรบมือให้พี่สร้อยคุณสสิธรนะคะคุณสสิธรกันทะที่สุดเลยโชคดีจังเลยที่ชุมชนหนึ่งแล้วมีคุณหมอแบบนี้นะจริงมันเป็นฮีโร่เราก็คิดว่าถ้าเป็นเราก็คือยังไงถ้าเป็นเราก็คือเสาต้นไม้แล้วก็นั่งพักอ่ะคือไม่ไปไม่ไหวไงไปไม่ไหวไปชุดธรรมดาก็ไม่ไหวอันนี้ต้องคือคนที่จิตใจเป็นแพทย์เป็นหมอจริงๆอ่ะเขาเสียสละเสียสละสุดๆเลยเนี่ยแล้วพอไปถึงก็ความปลาบปลื้มใจอย่างนึงคือทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอ่ะรอคุณหมออ่ะทําตามอย่างเคร่งครัดรักษาระยะนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านที่ทําตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและอยู่ไกลทุกพื้นที่ด้วยนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจสตอมจริงนะจริงของจริงเลยคนนี้จ้ะจ้ะมาของแอฟนะคะข่าวของแอฟยังไงดีไปทางไหนดีไปละก่อนนะแม่ทำไมนะข่าวของแอฟเมื่อกี้เขาสาวสตรองใช่ไหมอันนี้ต่อให้สตรองยังไงก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะจริงอ่ะลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่าเหตุเกิดตรงที่ช่วงนี้ทุกคนต้อง work from home ถูกไหมใช่ใช่แต่เขาบอกการ work from home ของหนุ่มคนนี้แหละคือที่สุดทำให้โลกโซเชียลของสเปนลุกเป็นไฟเหรออ่ะดูก่อนนะคะทำไมอ่ะเขากำลังออนไลน์อยู่นะคะสัมภาษณ์เป็นนักข่าวนะคะชื่ออันฟอนโซให้ดูคนที่พูดอยู่หรือคนที่นิ่งๆอยู่คนไหนที่เราควรจับจ้องน่าจะคนขวานี่เขาเป็นนักข่าวนะคะกำลังจะให้สัมภาษณ์ช่อง YouTube ชื่อรายการนั้นออลงดิมองไม่เห็นอัปเดตแล้วอะไรอะไรอ่ะโอ้นี่ภรรยาแก้ผ้าเห็นไหมเหรอทันไหมทันไหมแวบหนึ่งว้าวอ้าวภรรยาเดินผ่านไปงี้คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นคลิปพวกนี้เยอะใช่ไหมที่แบบบางคนให้สัมภาษณ์อยู่มีลูกเล็กเด็กแดงหลุดเข้ามานี่ค่ะแต่เราไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ทำให้สเปนลุกเป็นไฟเพียงเพราะว่ามีผู้หญิงโป๊เบื่ออย่างเดียวอยู่บ้านแต่มันลุกเป็นไฟเพราะว่าภาพผู้หญิงที่เห็นเนี้ยไม่ใช่ภรรยาค่ะว้าวนั่นตบมือไม่ถ้ามือไม่ใช่ภรรยาเขาเนี่ยก็จะลุกเป็นไฟแค่ในบ้านเขาถูกไหมก็ไม่ไปลุกบ้านอื่นแล้วยังไงแต่อันนี้ลุกทั้งสเปนเพราะผู้หญิงที่เห็นในภาพคือนักข่าวสาวค่ะคุณพระนักข่าวสาวที่เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะนักข่าวสาวคนนี้ชื่ออเล็กเซียนะคะเป็นนักข่าวสาวเพื่อนร่วมงานนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้แบบคลิปนี้ทำสเปนลุกเป็นไฟค่ะกับโอ้ก็ดูหุ่นนะไม่แต่คืองงว่าหรือเขาจริงๆเขาสองคนเป็นแฟนกันหรือจริงๆเขาทำงานอยู่พอดีเขาเดินผ่านไปเฉยๆเขาทำงานอยู่เขาเตรียมข่าวอยู่แล้วแม่ถัดข่าววิเคราะห์สินี่ค่ะเรื่องจริงคำซีว่าเรื่องจริงก็เฮ้ยแบบจะไม่บอกกันเลยเหรอว่าเนี่ยกำลังสัมภาษณ์อยู่ทำงานแล้วปล่อยเขาเดินหรือตั้งใจถ่ายละครหรือเบลอหรือเบลอยังไงเออสรุปแล้วเขาเป็นภรรยากันไหมคะไม่เป็นไม่เป็นภรรยาเพราะว่านักข่าวคุณคนนี้นะคะอันฟอนโซเมรอสเนี่ยนะคะทำให้เกิดแฮชแท็กตอนนี้แฮชแท็กเมอร์โรสเพลสคือเหตุเกิดที่บ้านเมอร์โรสเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆเมอร์โรสเนี่ยนะเขาแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วเพิ่งแต่งงานได้เพียง1ปีเองนะปีเดียวอีเมอร์โรสอุ๊ยตายเลยแล้วแยกอยู่กับภรรยาเหรอเพราะว่าโควิดเหรอหรือยังไงมาถึงเมืองไทยเลยแล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์ให้เขาไม่อยู่ได้ยังไงก็
็ไม่รู้ว่าสาเหตุยังไงแต่รู้ว่าผลลัพธ์คือณตอนนี้สตรองแค่ไหนก็หย่าแล้วค่ะก็ใช่ไงเหตุเกิดเพราะอันนี้เลยค่ะเนี่ยแยกกันอยู่กับภรรยาเพราะที่โควิดเพลสก็ต้องเป็นเมียของเมอร์รอสตัวจริงถ้าแบบฉันไปอยู่บ้านก็เธอไม่ได้นะแล้วบีอยู่ก็ยังอีกเรื่องแต่อยู่ด้วยกันไม่ใส่เสื้อคนมันจะชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้เราเขาเรียกว่าถึงคราวเหรอก็คือจบเวลาที่ต้องมาชดใช้กันใช่ถึงคราวมันก็จะมีเหตุให้เห็นครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำกันหรืออะไรแต่หมายถ้าใจใช่ไหมครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขารายงานข่าวแล้วมีคนเดินผ่านจุกมากคือไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาไปแอบกินกันแต่ภรรยาไม่เคยรู้แล้วอยู่ดีๆแทนที่ภรรยาจะรู้คนเดียวรู้ทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเนี่ยให้กำลังใจคุณมาธาโลเปสหน่อยค่ะเนี่ยเขาก็ภรรยาให้กำลังใจคุณมาธาหน่อยอยากจะให้กำลังใจคุณที่ถือข่าวไม่น่าเลยว่าไม่น่าผิดศีลเลยนั่นแหละศีลข้อ3เห็นไหมความลับไม่มีในโลกนะคะแล้วถ้าใคร work from home ตอนนี้จะออนไลน์อะไรให้ระวังดูซ้ายดูขวาประกาศเลยอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าส่งเสียงฉันกำลังไลฟ์อยู่ล็อกประตูล็อกประตูบางทีไม่ได้ตั้งคือให้อยู่เงียบเงียบบางทีไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วไงแม่เงียบเงียบไลฟ์แล้วนะเอามาแล้วมาแล้วประกาศจริงจังทักจริงจังทักไม่บางทีลูกเสียงแต่แพทก็เป็นบางทีไลฟ์ลูกก็เจาะแจ๊อะไรอย่างเงี้ยลูกไม่เป็นไรนี่อย่างล่าสุดเนี่ยขออธิบายหน่อยนะคลิปล่าสุดก็คือที่แพทโฆษณาเกี๊ยวให้กับคุณบูมโอ้ไม่เกี๊ยวแล้วก็ลูกก็คืออยู่บนตักแล้วลูกก็คือไม่ไหวทีนี้คนก็ด่ามาว่าลูกไม่ไหวแล้วทำไมยังจะเอาบังคับให้ลูกมารีวิวน้องอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งพิมพ์อย่างนั้นคุณฟังฉันก่อนอย่างแรกคือลูกเพิ่งตื่นและฉันก็พยายามผลักไสไล่ส่งให้ลูกเนี่ยไปนั่งที่อื่นลูกที่เพิ่งตื่นก็จะเปะปะมาหาแม่เข้าใจใช่ไหมคือแพทเนี่ยได้เกี๊ยวมาแล้วแพทต้องกินแล้วมันเป็นเวลากินข้าวของแพทพอดีแพทก็เอาเกี๊ยวมาว่าจะกินแล้วก็จะทำการรีวิวให้กับคุณบูมเพื่อนสนิทกินจริงกินจริงฉันก็จะกินของฉันทีนี้ลูกตื่นก็จะมานั่งตักลูกเนี่ยตื่นเฉพาะแต่ว่าด้วยความที่แพทก็บอกถ้าลูกอยู่อย่างเงี้ยแม่ไม่ถนัดถ้าหนูไม่เอนจอยหนูช่วยเถิบหน่อยนั่งไม่เถิบนั่งแบบจะนั่งจะนั่งก็นั่งก็ปล่อยส่วนแพทก็กินไปแล้วก็รีวิวไปโดยมีลูกนั่งนั่งมีลูกนั่งมึนๆอยู่คนก็แบบสงสารเด็กสงสารน้องเรสจังเลยทำไมคุณแพทคุณคือลูกฉันไม่ไปฉันไม่ได้บังคับเขาฉันไม่ได้บอกว่าเธอต้องนั่งจะต้องรีวิวเกี๊ยวของไม่แพทพูดแล้วว่าตามใจเขาแหละหนูต้องไปถ้าหนูทำได้อย่างนี้หนูต้องไปที่มันก็มีอีกมุมนึงเนาะที่บางทีเราไม่รู้คนยังไม่รู้ทีนี้มันก็จะมีคนที่ก็เข้ามาเม้นในแบบอีกมุมนึงเช่นโอ้น้องดูง่วงเนาะน้องง่วงหรือเปล่าน้องเพิ่งตื่นหรอคะหรือน้องไม่สบายอันนี้เราก็แฮปปี้ที่ว่าถามไถ่ฉันสิเดี๋ยวฉันจะบอกเธอนะว่าลูกฉันเป็นอะไรแต่กับอีกคนนึงสงสารมากสงสารเรซซิ่งมากทำไมคือต้องทำแบบนี้ตัดสินไปแล้วไงเธอฟังฉันก่อนฉันก็ถึงฉันจะเป็นแม่ที่ใจร้ายและอยู่ในแบบเป็นพลังมืดของลูกแต่ฉันก็มีวุฒิภาวะพอที่จะแบบพูดคุยกับลูกลูกติดเขาก็ลูกไม่เอาไม่อยากไปจากตรงนี้คือจะนั่งตรงนี้ลูกเล็กมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของพ่อแม่เสียหายในความต้องการของมันเอากลายเป็นนางยักษ์ทันทีเลยกลายเป็นว่าแพทไปบังคับให้ลูกมารีวิวเกี๊ยวแพทบอกว่า no noบ้านคุณผู้ชมรีวิวของฉันคนเดียวบ้านคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นคือถ้าลูกไปด้วยแม่จะเสียลุกมากเพราะหน้าลูกเนี่ยเหมือนแม่แท้แม่ประมาณลูกมา50ปีทั้งชีวิตของลูกลูกไม่ต้องไปไหมไปเลยเกาะแขนเกาะขาจะไม่ให้ไปก็กระไรธุระจะไม่ทำก็ไม่ได้แต่ไปก็หน้าหงิกหน้างอไม่ให้ความไปด้วยใช่นั่นมาก็คือนั่นมาเข้าใจไหมแล้วคนก็จะประณามแม่ว่านางแม่จะยักษ์แต่ทำไมต้องบังคับอะไรอย่างเงี้ยคุณฉันพูดเลยเพราะว่าล่าสุดไปเจอคุณบูมคุณบูมก็แบบว่าเนี่ยเกี๊ยวฉันขายดีเลยเพราะมีคนเข้ามาด่าแกโอ้ฉันงงมากคือฟังฉันก่อนว่าฉันก็ไม่ได้เคยบังคับลูกขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆเกี๊ยวลูกจะรีวิวหรือไม่รีวิวฉันไม่ติดเพราะฉันต้องกินอยู่แล้วแล้วฉันตั้งใจว่าไหนๆฉันสั่งมาแล้วมันเป็นของเพื่อนฉันน่าอยากทำให้ที่เธออุตส่าห์ส่งให้ก็เธอก็เข้าใจแต่ก็คือฉันก็ไล่เขาไปแล้วแต่คือเขาก็ทำอย่างที่อาบอกว่าเอ๊ะ
่น่ะข้อสิ่งที่แพทย์เป็นอยู่กับเลสเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณผู้ชมอีกหลายบ้านคุณผู้ชมก็จะเข้าใจทนที่เคยมีลูกอ่อนก็จะรู้ว่าลูกมันทำเราเสียลูกจริงๆเหมือนแม่แต่ยักบังคับไม่ได้แต่ในฐานะของคนไม่มีลูกแบบฉันก็จะเข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันคนละเรื่องกันอย่าตัดสินอย่าตีความฟังก่อนคือแพทก็ไม่ได้บังคับลูกขนาดนั้นแต่พูดตรงๆบางอย่างก็บังคับบางอย่างก็คือบังคับแต่วันนั้นไม่ได้บังคับแต่วันนั้นคือบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปก็ต้องปล่อยนะเข้าใจกันแล้วล่ะอันนี้อธิบายแล้วเนาะเข้าใจนะอย่าลืมไปซื้อเกี๊ยวจบมาเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็คนรักหมาน่ะแม่คนรักหมาแต่คนที่คนรักแบบรักมากไหนรู้ไหมเอาภาพขึ้นมาสิเอาภาพขึ้นมาเขาเขียนว่าอะไรคุณรู้ไหมว่าในมือของหญิงสาวคนนี้ถืออะไรคุณรู้ไหมไหนอ่ะเอาภาพขึ้นมาสิไหนเล่าหมาฆ่าใครอย่าแตะถือปืนเฮ้ยและนับลูกปืนใส่ปืนอยู่คือเรื่องราวทำไมมันต้องเป็นปืนดูแม่ดูนับลูกปืนเลยนับเลยนับเลยนับเขาเรียกอะไรพูดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะกล้องมีไม่ได้ทำอะไรหมาถ่ายไว้กล้องมีถ่ายไว้แม่ดูดิแม่ดูนับลูกปืนแล้วค่อยๆยัดใส่นะเห็นไหมในนั้นเป็นปืนนะแม่เห็นไหมปืนลูกโม่นะนี่ลูกโม่นะแม่เห็นยังลูกโม่นะลูกโม่มีกี่นัดหกไหมหกนัดไม่เกินสิบนาทีเรื่องราวคืออย่างนี้คนที่ถ่ายแล้วเอาไปลงในเพจของยูไลค์ซึ่งคลิปนี้เขาบอกว่าถูกเผยแพร่กันนะคะเหตุเกิดที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่ก็คือเรื่องราวก็คือว่าคุณป้าเขาโวยวายว่าใครรังแกหมาฉันใครเหวี่ยงรองเท้าใส่หมาใครโอ้แต่แล้วแต่พายุหรือเปล่าใครเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าก็คือใส่ลูกปืนไปแล้วแบบว่าใครเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คนที่พี่เขาถึงบอกว่าถ่ายคลิปคือคุณพี่เขาบอกว่าผมเนี่ยนะมากับผู้หญิงคนนึงลงจากรถพอในระหว่างที่ก้าวลงจากรถนี่เดี๋ยวดูหมา6ตัวพยายามจะวิ่งมาหาเขาเออๆนี่แต่นี่ไม่ตัวเดียวเดี๋ยวนะต้องดูก่อนอันนี้วิ่งมาทักถ้าอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่วิ่งออกมาเห่าๆๆมาหาใครมาหาใครนี่มาหาใครมาบ้านใครเขาก็ไม่รู้นี่ไอ้ตัวนั้นจะเข้าไงเขาก็เลยถือรองเท้าว่าเอ้ยอย่าเข้ามาถือว่ากันถือว่ากันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแล้วจะเหมือนอีกดอกนึงเหมือนจะเข้าไปมึงแกก็เลยเหวี่ยงรองเท้ามึงไหนไม่มีเดี๋ยวลองดูมุมนี้สิแม่แกเหวี่ยงไหมก็ไม่เหวี่ยงนะไอ้นี่มันทักเฉยๆแต่ขนยาวนี่ทักเฉยๆทักเฉยๆหางสะบัดเลยน่ารักเลยเข้ามาหากันและกันเหรอเข้ามาหาข้างบ้านข้างบ้านไหมนี่เขาถืออันนี้ยกถือรองเท้าขึ้นถือรองเท้าขึ้นแล้วเท้าคุณพี่ก็เจ็บด้วยนานใช่ป่ะไม่เขาใส่ถุงเท้าแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ได้เหวี่ยงนะจ๊ะเหวี่ยงไหมไม่เหวี่ยงนี่เหวี่ยงไหมเดี๋ยวดูสิเพราะในนี้เขาบอกว่าถอดรองเท้าเหวี่ยงใส่หมาบ่มีนะบ่มีเหวี่ยงนะนี่เลยตามภาพตามคลิปอย่างที่คุณเห็นเลยคือหมาเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นใครก็ตกใจ6ตัวแล้วคุณพี่เขาก็ถอดรองเท้านี่แล้วก็ทำอย่างนี้เอ้าเหวี่ยงอ่ะนี่อ๋อนี่ตอนทะเลาะกันแล้วตอนทะเลาะกันแล้วนี่ตอนทะเลาะแล้วนี่ถ่ายแล้วนี่อันนี้ตอนทะเลาะแล้วแต่นี่ตอนแรกเนี่ยก็คือพี่เขายกปืนมาขู่ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนแรกอ่ะพี่เขาไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้อะไรเลยแล้วพี่เขาอธิบายว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้ทำอะไรหมา6ตัววิ่งเข้ามาผมไม่รู้หรอกว่าจะกัดหรือไม่กัดผมแค่ยกรองเท้าขึ้นมาขู่ไม่ให้หมาเข้ามาคือกันน่ะกันท่าไว้อันนั้นก็คือตามภาพที่เราเห็นตามเลยแต่คุณพี่มาถึงก็คือถือปืนลูกโม่แล้วก็นับลูกปืนแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็ทำท่าขู่เลยว่าใครทำไรทำไมคุณมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้แต่พูดจริงๆนะอันนี้เป็นอีกมุมนึงคือตัวเองไม่ได้เป็นคนกลัวหมาแต่ว่ารู้จักคนที่กลัวหมามากๆถ้าเขากลัวจริงๆแล้วเขาโยนรองเท้าอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปขนาดจะไปยิงเขาหรือตีเขาหรือว่าเขาขนาดนั้นนะเขาโยนรองเท้าเราไม่ได้เอาไม้ไปตีนี่นึกออกไหมแล้วการที่เราปล่อยหมาของเราออกนอกเขตของเราอ่ะมันเป็นเขตพื้นที่สาธารณะถนนคือพื้นที่สาธารณะเราไม่มีสิทธิ์จะปล่อยถ้าเขาเข้ามาในบ้านเราซึ่งเอาจริงในบริเวณบ้านเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะกัดเราไหมด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวของเขาในพื้นที่สาธารณะไงบางทีอาจจะอยู่ในบ้านแล้วได้ยินได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าเอ้ย
มันเป็นการที่อุ้ยเข้าใจว่าทำแบบนั้นก็เลยเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วมาทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะนั้นใจเย็นๆนิดกล้องภาพมันชัดเจนภาพมันชัดเจนแล้วนี่คือกล้องบ้านเขาด้วยดิไม่ใช่กล้องบ้านนู้นกล้องบ้านเขาเนี่ยใจเย็นๆคุยกันดีๆก่อนนะช่วงนี้ก็เข้าใจทุกคนก็เครียดเครียดแหละอากาศก็ร้อนด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาแชร์กันต่อค่ะโดยแบรนด์รังนกแท้จักกี้ปีก็สนุกกับชีวิตได้ร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นขอต้อนรับนะคะหนุ่มสุดหล่อแล้วก็สุดสตรองด้วยพี่บิ๊กสุรุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับได้บทบาทด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้กองละครก็ไม่ได้ให้ไปแสดงบทบาทเลยก็ได้แสดงบทบาทหวานอยู่ที่บ้านหวานหวานขนาดไหนเขาเปิดภาพได้ไหมคะมีไหมคะมีไหมคะบทบาทหวานอยู่ที่บ้านก็คือตัดผมอันนี้ภรรยาตัดให้ครับสวีทจังเลยค่ะนี่เขาสั่งกรรไกรมาเองนะครับแล้วเขาก็มาตัดให้แต่ว่าเขาลืมสั่งผ้าคลุมผมมาก็เป็นถุงดำครับไปคุยของแม่มาเป็นเสื้อกันฝนนะถ้าทางตัดดูแบบว่าธรรมะธรรมแมวมากเขาตัดเป็นครับอ๋อนี่ไงพอดูวิธีจับเนาะถ้าพอสีภรรยาตัดผมให้แล้วทางฝั่งสามียังไงนะคะพี่บิ๊กเขาก็ไม่แพ้กันนะคะไม่ธรรมดาค่ะยังไงคะพี่บิ๊กเขาก็โชว์เสน่ห์ปลายจวักโอ้โหพ่อคุณนี่ก็ทำภรรยาบ้างคือเอาจริงๆอะเป็นคนทำอาหารไม่เก่งครับคือที่ทำอยู่นี่คือภรรยากำกับอยู่ข้างๆตลอดเลยคือวันนั้นอยากกินสปาเกตตี้กันก็เลยแบบถ้าอยากกินงั้นอยู่ทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมานั่งทำเขาก็บอกว่าหั่นอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือวันช่วงนี้ที่เป็นช่วงหยุดมันก็ดีเหมือนกันมันคือบางทีเราได้อยู่กับครอบครัวนะครับได้อยู่กับภรรยาคือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยนะครับของผมนี่ถ่ายละครด้วยนะครับเล่นดนตรีด้วยเป็นพิธีกรด้วยเวลาพักผ่อนนี้โอ้โหแทบไม่มีเลยครับแล้วก็เวลาเราทานอาหารบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะเราอยู่ตามที่ต่างๆอยู่ตามกองใช่แล้วมันก็จะมีแบบมีจุกมีเสียดมีแน่นท้องมีอืดมีเจ็บชายโครงอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่เราได้แบบใส่ใจตัวเองใส่ใจคนรอบข้างได้ใช้เวลาอยู่กับภรรยามากขึ้นใส่ใจตัวเองของในสไตล์ของพี่บิ๊กคือแบบไหนเอ่ยก็ง่ายๆผมไม่มีอะไรพิเศษครับก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากินควบคู่ไปด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีการยอมรับอย่างกว้างขวางมีรีวิวที่ให้เห็นได้ชัดเจนครับอย่างตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าข้างหน้านี้ป่ะใช่ครับมันชื่อว่าอะไรเอ่ยมันชื่อว่า Lift Plus ครับเป็นมันช่วยอะไรคะ Lift Plus Lift Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับในเป็นแบบแคปซูลนะครับข้างในนี่มีอะไรบ้างคะในลิฟต์ใน1แคปซูลนี้ก็จะมีสารสกัดเยอะแยะมากมาย12ชนิดนะครับมีเห็ดลิ้นจือนะครับมีสารสกัดจากเห็ดชิตาเกะมีสารสกัดจากสมเกาหลีผงขมิ้นวิตามิน B12 เนี่ยอย่างที่ขึ้นให้เลยครับเยอะเชียวนะหลายเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีคนแนะนำมาแล้วผมก็ไปหาดูก็มีรีวิวให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยข้อมูลต่อก็เจอรีวิวใช่ๆครับทานยังไงอ่ะคะอันนี้ทานยังไงก็ผมทานวันละเม็ดเองครับใน1กล่องนี้ก็จะมี30เม็ดก็ทานได้1เดือนพอดีมีอย.นะครับผลิตโดยโรงงาน GMP แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลมุสลิมทานได้ใช่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ชอบมากคืออย่างเวลาเราทำงานบางทีผมไปถ่ายละครนะแล้วผมไปถ่ายอยู่เพชรบุรีแล้วผมต้องกลับมาเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนแล้วไปนั่งอยู่ข้างเวทีแล้วไปนั่งแบบอย่างเงี้ยหมดสภาพมันไม่สดชื่นเลยครับแต่พอทานไปแล้วร่วมกับการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์เราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นเราเวลาเราหัวถึงหมอนปุ๊บเราก็หลับได้เลยไม่เป็นคนตื่นยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็จะรู้สึกว่าจากที่เราเป็นคนที่หาข้อมูลเป็นคนที่ซื้อเนี่ยจนตอนนี้เรากลายเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาไปแล้วคือชอบในขนาดนั้นน่ะเพราะว่ารู้สึกกับตัวเองใช่ไหมแล้วภรรยาได้ทานด้วยไหมคะได้ได้ก็แบ่งให้ภรรยาทานด้วยเหมือนกับเรามีอะไรดีๆเราก็แบ่งให้คุณแม่ยายด้วยคุณแม่ยายดูเรียกสิคุณแม่ยายคุณแม่ยายด้วยคุณแม่ยายครับโอ้โห
เนี่ยแบ่งปันนะคะความห่วงใยให้กับคุณภรรยาคุณแม่ยายแล้วเนี่ย แบ่งปันให้คุณผู้ชมด้วยสิคะแต่ต้องมากับโปรเด็ดๆนะอ๋อได้ครับคือ Lift Plus เนี่ยนะฮะจากปกติ2กล่องนี้นะครับราคา 5,380 บาทนะครับวันนี้ 50% เหลือ 2,690 บาทแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ50สายแรกจะได้รับLift Plus Mini Set มูลค่า990บาทไปด้วยนะครับโทรมาได้นะครับที่021146262นะครับหรือว่าจะ LINE แอดก็ได้นะครับแอด LINE มาที่ @lift62liv62 อย่างที่ขึ้นข้างล่างนี่นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรสงสัยโทรไปสอบถามได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Lift Plus Thailand ได้เลยครับค่ะได้ไปถามเขาก็ได้2กล่องจากปกติเท่าไหร่นะคะ 5,380 บาทวันนี้ลด 50% 50% เหลือ 2,690 บาทลดไม่พอเขาแถมอีกไงฮะ50สายแรกรับเพิ่มครับ50สายแรกรับเพิ่มนะครับ Lift Plus Mini Setโทรให้ทัน50สายแรกขอให้โทรให้ทันโทรไปที่เบอร์นี่เลยนะคะ021146262หรือว่า LINE @ liftลิฟต์62ครับมีแอสไซน์ลิฟต์62ครับลิฟต์62เนาะถ้าใครอยากลองเนาะนี่พิสูจน์แล้วใช่จนตอนนี้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วใช่ๆครับคือถ้าลองซื้อเซตนี้รับประทานแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเหมือนอย่างพี่บิ๊กเนี่ยแกสังเกตตัวเองคือแกเป็นคนใส่ใจตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วพออายุมากๆขึ้นบางทีมันเพลียมันเหนื่อยไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็นอนไม่หลับอะไรใช่บางทีการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมามันยังไม่ส่งผลณเวลานั้นแต่มันมาส่งผลในเวลาที่เราอายุมากขึ้น40อัพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มส่งผลและการใช้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตแล้วภรรยาได้ทานแล้วภรรยาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับก็ดีเขาก็โอเคแต่ว่าภรรยานี่เขาก็เป็นไทรอยอยู่ด้วยนะครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้ไทรอยดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าทำให้รวมๆให้สดชื่นขึ้นใช่ย้ำโปรอีกหนึ่งทีค่ะพี่พิขาก็ Lift Plus ปกติ2กล่อง 5,380 บาทนะครับวันนี้ 50% เหลือ 2,690 บาทและสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาจะได้รับ Lift Plus Mini Set มูลค่า990บาทไปด้วยนะครับโทรมาที่021146262หรือแอดไลน์มาที่ @lift62นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ข้างต้นนี้นะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลในที่ Facebook ของเขาก็ได้ Lift Plus Thailand หรือว่าเว็บไซต์ Lift Plus Thailand แล้วมีค่าส่งไหมคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยดีๆๆขอบคุณมากครับพี่ครับครับอ้าวช่วงหน้าคุณตาวลิศฮะช่วงนี้หลายคนก็เป็นช่วงปั้นตัวเองบางคนปั้นเคราปั้นหนวดแต่คนนี้ปั้นหุ่นอุ้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต C&E ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาช่วงนี้นะคะต้องเรียกว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยจะฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้ค่ะและเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะทุกอาชีพโดยเฉพาะอาชีพนักร้องศิลปินนะคะที่จะคอยสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยตอนนี้นะคะทุกคนก็ต่างต้องการกำลังใจเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะทางเราก็เลยมีนะคะกิจกรรมดีๆมาแชร์กันค่ะเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับศิลปินรุ่นน้องกับการประกวดดนตรีนะคะส่งใจให้น้องร้องเพลงกับช้างค่ะใช่ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่ออยากเติมกำลังใจนะคะให้กับเหล่านักดนตรีที่แสดงตามสถานที่ต่างๆทุกจังหวัดได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีแล้วก็สร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ด้วยนะคะมีเวทีให้เล่นเนาะถูกต้องแม่นี่ส่งใจให้น้องนะคะเป็นการประกวดวงดนตรี 3-7 คนเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ในปี63นี้ค่ะวิธีการเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะถ้าอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเข้าได้นะคะมีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็ร้องเพลงกันด้วยแล้วก็สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอผลงานความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะใครจะเข้าโครงการนี้เนี่ยไปเลือกเพลงเลยเอาเพลงที่มีความหมายดีๆเพลงที่มีความหมายที่จะสร้างสรรค์ใช่เป็นเพลงที่มีความหมายในเชิงของการให้กำลังใจอัดคลิปไม่เกิน5นาทีส่งเข้ามาได้เลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยต้องคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการระยะห่างทางสังคม social distancing ด้วยนะคะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะส่งใจให้น้องร้องเพลงกับช้างมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ว่างๆอ่ะมาเลยสมัครมาเลยคือร้านที่เราร้องประจำเนี่ยหยุดก็ประกวดกันในนี้แหละค่ะแล้วอย่าเดี๋ยวไปชวนน้องดีกว่าจริงแล้วคนเชียร์ไม่ต้องไปรวมเอาออกันก็เข้าไปดูในเพจนี้ใช่ไหมแล้วเข้าไปเชียร์ร้องเพลงเพราะมากน้องแบทแล้วตอนนี้ร้านรายได้หายน้องให้นางอัดคลิปสิเดี๋ยวจะไปบอกนางเพราะนางร้องเพลงเก่งเพราะว่าเงินรางวัลเขารวม 500,000 บาทแล้วก็ได้ฝึกฝีมือด้วยแล้วคนที่ชอบการดูความสามารถของคนอื่นที่ต้องเมื่อก่อนต้องไปนั่งฟังเขาเล่นสดเดี๋ยวนี้ยังไงคะเข้าไปใน Facebook นี้ส่งใจให้น้องร้องเพลงกับช้างเนี่ยเออเราเข้าไปดูได้ไปเชียร์นอกจากเงินรางวัลแล้วไม่แน่นะก็อาจจะมีแบบว่าคนที่มามองนะจริงศิลปินหรือตามไปฟอนเขาอุ้ยดีจังมีแฟนคลับไปดีจังเลยเอามาถึงเรื่องปั้นหุ่นกันดีกว่าพี่แอฟกี้ที่เกริ่นกันเอาไว้ทำไมวันนี้แอฟได้อ่านแต่ข่าวแบบเนี้ยแอฟขอไว้ข่าวแบบว่าวิวหน่อยเออดูหันไปสิพอหันสิหันสิโอ้โหหันกลับมาได้ละน้อยจันเจ้าเป็นยังไงคะกับหนุ่มตะวริศค่ะกับไวเขาบอกว่าใกล้หลักสี่แล้วนะแต่ดูคุณนี่ช่วงนี้เขาบอกว่ายิ่งฟิตเฟิร์มเป็นพิเศษเลยนะคะจริงๆเนี่ยตะวริศเขาลงใน IG เขาเองเนี่ยละค่ะบอกว่าหลังจากได้เครื่องมาคือมีเครื่องฟิตเนสแบบว่าตอนนี้เป็นแบบอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่าฟิตเนส from home มีเครื่องฟิตเนสมานะจาก North Fitness นะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเริ่มเล่นเองที่บ้านเห็นไหมแล้วเขาก็บอกเขาทานตามปกตินี่อยู่บ้านหยุดอ้วนด้วยนะจ๊ะไปแล้วตามไปจัดเลยนี่เล่นเองที่บ้านว่างค่ะแค่เราซื้อนี่ที่บ้านซื้อนี่มาแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ได้ถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณมองเฉยๆคุณก็ไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะเขาเป็นบริการเอาเครื่องฟิตเนสมาให้ที่บ้านเราตาวริศฝากบอกคุณอาว่าวันละนิดวันละหน่อยฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผลก็จะออกมาอย่างที่เห็นบอกคุณอาหรือบอกแม่แอฟน้องมันก็ละนิดละหน่อยค่ะนี่เขาเล่นมาทั้งหมดนี่เขาบอกเขาเล่นแค่21วันเองนะเออแล้วทานตามปกติทุกอย่างเขาบอกว่าตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่โอเคแล้วอะไรดีมากดีมากเลย21วันได้แบบนี้แล้วโอ้ยมหัศจรรย์มากแต่เขาคงออกก่อนอื่นแม่รีบแกว่งแขนเลยค่ะแกว่งแขนออกกำลังกายเต็มที่ก็คือแกว่งแขนค่ะดิฉันเหรอคะใช่ค่ะพี่ซีกับเมียของเขานะคะคุณซีคุณเอมี่ค่ะเกิดอัดคลิปแฉภรรยาออกมาดูสิน่ะเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรคะล่าสุดไปดูคลิปไหมฮะนี่ไปแล้วค่ะทำอะไรคืออะไรอยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำอยากว่ายน้ำมากถูกต้องค่ะไปแล้วค่ะนายบอกว่าจะออกกำลังกายด้วยกันไงนี่ไงทำตั้ง20ทีแล้วเนี่ยออกกำลังกายมีได้ยินเสียงอะไรไหมเตียงมันจะพังอ่ะลูกไม่ได้อ้วนขนาดนั้นไม่เตียงมันพังนะคะนี่โอ้พี่จมน้ำด้วยนี่ปัญญาอ่อนจินตนาการล่าสุดหัวเตียงพังโอ้เตียงก็ไม่ได้ถูกทงจะพังอะไรง่ายขนาดนั้นก็เหมือนหลายคนตอนนี้ที่ทำคลิปแต่งตัวเดินสายพานลู่วิ่งเตรียมตัวเดี๋ยวไปเที่ยวมีกระป๋องกระเป๋าไหลมาสุดทางเลื่อนเราก็ได้จินตนาการของเราว่าเราได้ไปเล่นนู่นเล่นนี่ได้เดินทางสามีเขาบอกล่าสุดใครก็ได้ช่วยพานางไปถ่ายละครทีว่ายน้ำแบบแห้งแฮชแท็กเมียจากดาวองคารซึ่งคุณเอมี่ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าหนูอยากออกไปข้างนอกทุกคนก็เบื่อกันหมดนั่นแหละใช่แต่คนนี้ไม่เบื่อในในบ้านนี้เขาไม่เบื่อเลยเราเป็นคนดูเราก็ไม่เบื่อเพลินเลยใช่สำหรับนี่เลยค่ะบ้านวงพัวพันอ๋อรู้ละโอ้แต่เราจะบอกว่าจริงจริงเขาจะโชว์กาแฟไม่ได้ดูกาแฟเลยนะเราไม่สามารถเอาละสายตาจากเขาได้เลยนะคะก็พี่เคนธีรเดชค่ะกับชุดชงกาแฟอยู่ที่บ้านคือไม่รู้ว่าทำไมต้องหล่อขนาดนี้ นี่คืออยู่บ้านนะคือไม่ได้ออกข้างนอกก็เอาเสื้อผ้าออกมาใส่กันแล้วตอนนี้เสื้อผ้าไม่เท่าไหร่ผมด้วยนะคะทุกอย่างเลยดูสิเทพบุตรเข้ารูปกางเกงเอวสูงมีความวินเทจผมวินเทจดูรอยยิ้มรอยยิ้ม
ไม่ต้องไปยิ้มให้เขาหรอกเอ้ยนี่อ่ะนี่ๆดูดิปกาแฟหน่อยไม่ต้องมาชงให้ฉันหรอกแหมเธอเนี่ยน่ารักจังเลยนะเขาชงให้เมียเขาจ้ะเฉยๆเธอเราอ่ะโอ้ยหูดูบรรจงลินสิแล้วดูผ้าดูวิธีการทำไมต้องเนียบขนาดเนี้ยโอ้ชงเก่งจังเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะคุณเต้ยจรินพรก็เกินไปแล้วนะคะพี่เบ้นพรชิตาหล่อตลอดพี่นัทมีเลียเรียบเนาะพี่อ้อมพี่ดาโหสุดอ่ะชุดและผมอ่ะโหไม่ดื่มกาแฟเลยอ่ะไม่ได้ดูกาแฟจริงไม่ได้ดูกาแฟเลยอ่ะนี่คือชุดอยู่บ้านชงกาแฟให้ภรรยาเหรอคะงงมากเราชอบตัวที่เขารักเมียเขามากแบบเนาะโอ้ยวงผัวพันสามีแห่งชาติอีกคนมีแบบนี้อีกสักคนไหมคะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ในละครมีอยู่นี่แหละคนนึงไงอยู่นี่คนนึงแล้วนี่พี่หน่อยแชร์เหรอใช่ของในไอจีพี่หน่อยโมทนาพี่หน่อยนะคะพี่แบ่งปันให้เราได้หายใจหายคอกันบ้างเอาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจ้ะมีพี่เคนผู้ชายมาติดเราเยอะแยะแล้วก็มาอีกอันนี้ก็พี่เชนพี่เชนนะคะเดี๋ยวมาเจอพี่เชนค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยขอต้อนรับนะคะพิธีกรชายหนึ่งเดียวของเรานะคะสำหรับรายการแชร์ข่าวสาวสตรองคุณเชนธนาสวัสดีค่ะนี่จะบอกว่าวันนี้กลัวภรรยาเข้าใจผิดมากเลยปกติผมจะแต่งตัวเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเรามาแชร์ข่าวจนเรารู้สึกว่าเราต้องแต่งตัวดีขึ้นวันนี้เลยไปหยิบรองเท้ากางเกงอะไรที่ไม่ได้ใส่มาปรับปรุงตัวเองบ้างนะให้วัยรุ่นเหมาะกับพี่ๆวัยรุ่นจริงครับเธอกลัวว่าภรรยาจะเข้าใจผิดเออช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีอยู่ไงที่เขาแบบว่าจับภรรยาน้อยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเราทำอะไรผิดป่าวะเรากังวลชีวิตไปหมดเลยขนาดว่าเราคนนี้น่าสงสัยสุดใช่ไหมใช่เมียเธอเขาจะสงสัยฉันหรือเปล่าจริงหรือเปล่าว่ามาหาบ่อยๆไหนเอาเรื่องเราที่เราดูนอกบ้านคราวนี้อยากจะสืบในบ้านอยากรู้ในบ้านเป็นยังไงบ้างในบ้านเหรอจริงๆในบ้านก็ยังไม่ได้เสร็จเท่าไหร่เสร็จมุมเดียวคือมุมนี้นี่แหละคือจริงๆในบ้านตอนนี้ติดปัญหามากเพราะว่าคือจริงๆเดี๋ยวหลายคนจะดราม่านะแต่เราอ่ะเหมือนสั่งเฟอร์นิเจอร์ไว้หลายปีแล้วคือเราก็เหมือนว่าเราก็ทำตามกำลังเราเนาะพอต่างประเทศเขานำเข้าไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยก็คือนำเข้าไม่ได้เลยตอนนี้ด้านในบ้านก็คือเหมือนยังไม่เสร็จจะเสร็จก็คือวิวเดียวตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนแรกมันเป็นกำแพงทึบๆนะแต่เหมือนพอเราเดินเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกว่ามันควรจะเป็นกระจกใหญ่ๆอะไรอย่างนี้อยากให้สว่างดีใช่ดีจังเลยอีกอย่างนึงที่ดีก็คือเรื่องของความสวยความงามที่คุณเก่งอยู่แล้วนี่จริงๆอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่มาออกรายการทีวีโดยที่เราอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในตัวสินค้าเพราะว่าคืออย่างที่บริษัทเนี่ยก็จะมี R&D นะฮะเขาก็จะอยู่ในวงการนี้20กว่าปีแล้วเขาจะพัฒนาอะไรของเขาขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่อยู่ในเดอะมอลล์บางกะปิของเราก็คือร้าน Made in Beauty นะครับคือร้านนี้วันนี้จริงๆครบรอบ3ปีถ้าไม่ได้มีวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะวันนี้คงจะจัดอีเวนต์ใหญ่แล้วก็แถลงข่าวเชิญพี่ๆดาราไปร่วมงานอยู่นะแต่ว่าวันนี้อย่างที่ทราบกันดีห้างก็ยังเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะก็ช็อปของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น G เดอะมอลล์บางกะปินะฮะผมเชื่อว่าใครที่เคยไปเดอะมอลล์บางกะปิคงเคยไปอุดหนุนมานะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เอาสินค้าตัวหนึ่งก็คือตัวโกคาเวียมาพัฒนานะฮะจัดเป็นเซตขึ้นมาแล้วก็ได้ฟีดแบคดีมากนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยนี่เป็นเซตมิลนะครับเป็นเซตมิลเนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นเลยคือถามว่าทำไมเราทำเซตมิลขึ้นมาผมเชื่อในคำพูดของชาวเน็ตหลายๆคนเขาชอบบอกว่าเวลาสินค้าดีๆเนี่ยเมืองไทยชอบส่งออกแต่ไม่ยอมทำให้คนไทยใช้กันเองนะฮะจริงๆอันนี้ผมไปเจอข้อมูลมาว่าตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำนมเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นสกินแคร์เนี่ยนะครับส่งออกต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆจากโรงงานในไทยนะครับซึ่งเราก็เลยให้นักวิจัยเนี่ยพัฒนาขึ้นมามีอะไรบ้างคะในเซตนี้ในเซตนี้เดี๋ยวผมจะหยิบทีละชิ้นแล้วกันนะฮะเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเฟเชียลโฟมนะครับซึ่งเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นน้ำนมนะครับคือเนื้อเนี่ยแต่ผมเดี๋ยวมือมันจะเลอะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะคือเนื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็น
คือถ้าเกิดคือจริงๆอ่ะผมอ่ะก็เป็นเด็กคนนึงที่ชอบเข้าเซเว่นสมัยวัยรุ่นซิลขึ้นใหม่ๆอ่ะเนาะเราชอบเนื้อโฟมแบบนี้ที่สุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าล้างหน้าแล้วหน้าสะอาดนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นนมนะไม่ใช่น้ำหอมนะฮะเพราะว่าทำมาจากนมจริงๆนะครับแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับค้นพบว่ามีปริมาณการส่งออกเนี่ยแบบมีนัยยะโดยเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยชอบสั่งกันนะชอบเข้ามาแล้วก็หิ้วกันกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็ยุโรปก็ใช้เยอะอันนี้เนี่ยเป็นบอดี้โลชั่นที่เป็นตัวน้ำนมอย่างนี้เลยนะฮะโอ้นี่ขออนุญาตนะนี่ขวดอย่างนี้เลยนะฮะ200กว่ามิลลิลิตรนะครับมันดูแน่นดีเนาะดูเข้มข้นคือความรู้สึกผมอ่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากเพราะว่าเราเป็นคนบ้างานเราก็อยู่แต่ในห้องแอร์หรือเวลาเตะบอลทีเราก็เตะแบบลืมชีวิตเลยเพราะมีเวลาน้อยอ่ะเนาะพอเราผิวแห้งมากๆเนี่ยผมจะชอบใช้ครีมบำรุงของอเมริกาคือมันจะมีอยู่ยี่ห้อนึงอ่ะมันจะซึมจนแบบแห้งแค่ไหนก็สะใจอ่ะอันเนี้ยพอมันเป็นตัวนมเนี่ยนะครับพอมันซึมเข้าไปอ่ะมันได้ความรู้สึกนั้นแล้วกลิ่นเนี่ยพอดีใส่แมสเนี่ยนะจริงๆกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นน้ำนมด้วยนะครับคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครดูหนังเกาหลีนะโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับ Emperor กษัตริย์ราชวงศ์เนี่ยนะฮะเขาจะมีอาบน้ำนมอาบน้ำนมนะฮะแล้วก็ทาน้ำนมอันนี้ทานะครับแต่ถามว่ามีอาบไหมในเซตนี้มีด้วยครับนี่เป็นสบู่น้ำนมนะครับนี่เลยนะฮะสกัดมาจากสารเข้มข้นมากมายนะฮะทั้งจากข้าวนะฮะดอกลิลลี่สาหร่ายทะเลมีวิตามินบำรุงด้วยอันนี้มีผลวิจัยที่คืออาร์มาโดเนี่ยเวลาทำนะฮะจะทำไปให้คน100คนเทสนี่ขนาดใส่แมสยังหอมนมนะนมอ่ะใช่กลิ่นนมหอมมากคืออันเนี้ยจริงๆอ่ะผมว่าชอบมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบอาบน้ำแบบแค่ชำระร่างกายอ่ะรีบอาบแล้วก็รีบไปใช้ชีวิตใช่ไหมแต่เซตเนี้ยจะทำให้คุณมีความสุขในห้องน้ำได้นะครับคืออาบน้ำไปด้วยแล้วรู้สึกได้บำรุงผิวไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสบู่น้ำนมแล้วก็ทีเด็ดของเราอีกจริงๆมันเด็ดทั้งหมดเลยแหละแต่ค่อยๆเล่าแล้วกันนะอันนี้นะฮะเป็นบอดี้สครับนะครับช่วงนี้เหมาะมากแดดร้อนเดี๋ยวก็เข้าไปตากแอร์เดี๋ยวก็ใส่เสื้อเดี๋ยวออกไปตากแดดนะครับหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีขี้ไข่เยอะเป็นกิโลนะฮะเราสามารถเอาสครับเนี่ยนะฮะสครับน้ำนมเนี่ยชะโลมแล้วก็ขัดที่แขนหรือหลังนะให้สามีภรรยานะฮะมาขัดก็ได้หรือใครที่แบบว่าสนิทกับลูกก็เอ้ยลูกขัดหลังให้แม่หน่อยนะฮะขัดออกไปเลยครับรับรองว่าจะเจอขี้ไข่ประมาณนึงเลยนะครับจากบอดี้สครับนมอันนี้แล้วสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดที่สุดของอาร์มาโดแล้วนะครับเป็นมาร์กนมนะฮะมาร์กนมก่อนนอนคืออันเนี้ยอยากจะทามากเลยอ่ะเดี๋ยวผมทาทิ้งไว้แล้วก็ปิดรายการเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตนะครับเพราะเบรกสุดท้ายอยู่แล้วนะฮะนี่อันนี้เนี่ยพอเราทาหน้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนโบกปูนขาวอย่างนี้เลยเคลือบครับเคลือบไปเลยแล้วก็เอาแตงกวาวางทั้งสองอันเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเคลือบไปอย่างนี้นะฮะมันคือการมาสก์เนาะมันเย็นมากแล้วมันเป็นน้ำนมนะครับแล้วมันก็บำรุงแล้วก็เนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็นอนไปได้เลยหรือว่า30นาทีล้างออกก็ได้นะครับในเซ็ต5 ชิ้นแล้วเป็นนมด้วยอุดมด้วยนมราคาเท่าไหร่พี่เทราคานี้นะครับจริงๆแล้วตอนแรกที่เราจะแจ้งเอาไว้กับ นักข่าวเนี่ยที่จะเปิดตัวนะฮะคือเซตละ 2,900 นะครับเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะอินกิเนียนทุกตัวได้รางวัลหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาน้อยเราเลยไม่ได้เอารางวัลมาโชว์นะฮะทั้งหมด5ชิ้นปกติ 2,900 นะครับวันนี้เป็นสินค้าที่ร่วมโปร5เดือน5กับแอปพลิเคชันดังด้วยแต่ว่าต้องรอซื้อวันที่5เดือน5นะครับแต่ไม่ต้องรอครับซื้อในแชร์ข่าวตอนนี้ได้เลยนะตอนนี้เลยมีเวลาโทรอีกแค่2นาทีเท่านั้นวันนี้บอกเบอร์ช้าหน่อยนะครับไม่ต้องรอ5เดือน5นะฮะวันนี้ขายแค่เซตละ999บาทโทรมาได้เลยนะฮะเซตละ999บาทจาก 2,900 นะครับแต่ถ้าซื้อ2เซตเนี่ยเหลือ 1,990 และแถมสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ฆ่าเชื้อโรคอีก4ขวดนะฮะฉีดได้ 4,000 ครั้งนะครับ 1,990 แต่จริงๆอ่ะเอาไปลองเซตเดียวก่อนก็ได้ตอนนี้เนี่ยสินค้าไม่เกินพันเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วชอบค่อยมาอุดหนุนต่อก็ได้นะฮะโทรได้เลยนะครับที่027668899นะครับหรือ LINE @armado99 นะครับย้ำเบอร์นะฮะจดดีๆนะครับ027668899นะครับหรือว่า LINE @armado99 นะครับ2เซตก็คุ้มนะได้สเปรย์กี่ขวดนะถ้าเคยใช้ขวดเอาแล้วรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ซื้อไป2เซตเลยเพราะว่าได้สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยแบ่งกันใช้หรือว่าที่ห้องเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านแต่ละหลังมีห้องน้ำเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ำอยู่แล้วก็ห้องน้ำละกล่องได้เลยแพ็คเกจก็น่ารักด้วย 2,900 เหลือแค่999บาทต่อเซตนะครับโทรมาถามก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนี้แบบเวลาน้อยแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่าพนักงานทุกคนเราอบรมไว้หมดแล้วขอเบอร์อีกทีนะคะขอเบอร์อีกทีย้ำเบอร์นะฮะจดเลยนะครับ027668899นะครับหรือ LINE @armado99 นะครับแค่เซตละ999บาทวันนี้ห้างไม่เปิดไม่เป็นไรเราส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็เก็บเงินไปทางก็ฟรีด้วยไม่คิดค่าจัดส่งนะฮะโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแอลกอฮอล์ที่เขาแถม2เซตน่ะราคาไม่เบาเลยนะคะ700ขวด4ขวดก็600แล้ววันนี้แถมฟรีด้วยโอ้ดีครับ
ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากคุณจ้าแต่ย้ำกันหน่อยว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเปิดมาตอน 9:50 แล้วเอ้ยทำไมยังไม่เจอเรารออีก10นาทีจะเจอค่ะเวลาใหม่ถาวรใช่ค่ะเริ่มวันที่1พรุ่งนี้นั่นเองเหรอแม่พรุ่งนี้10 โมงนะคะ10 โมงเช้าเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ